ผยผลสำรวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยประจำเดือนมิถุนายนอยู่ที่53คะแนนลดลงจากการสำรวจเมื่อเดือนธันวาคมซึ่งอยู่ที่55คะแนนแม้ว่าดัชนีคอร์รัปชันไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ยังมีความกังวลต่อสถานการณ์คอร์รัปชันในอนาคตเนื่องจากจะมีโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐจำนวนมากที่จะมีการประมูลและการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้นกระทรวงคมนาคมสรุปผลการประชุมมีมติขยายรางรถไฟฟ้า BTS สถานีสะพานตากสินเป็นเดินรถทางคู่ใช้งบ 1,000 ล้านบาทแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2562 โดยจะปรับเปลี่ยนทางเดินรถจากช่องทางเดี่ยวบนสะพานเป็นช่องทางคู่และเพิ่มชานชาลาให้สามารถรองรับการเดินทางพร้อมกับเพิ่มความถี่ในการเดินรถไฟฟ้าสามารถเพิ่มการใช้บริการรถไฟฟ้าผู้โดยสารไม่ต้องรอรถไฟฟ้านานและไม่มีผลกระทบต่อการจราจรบนสะพานตากสินพันตำรวจเอกทรงศักดิ์รักศักดิ์สกุลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกล่าวถึงความคืบหน้าคดีนายธวัชชัยอนุกูลอดีตเจ้าหน้าที่ที่ดินพังงาเสียชีวิตระหว่างถูกคุมขังในห้องขังของ DSI ว่าหลังจากนี้ต้องรอให้การดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายพร้อมยืนยันก่อนหน้านี้ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นการภายในโดยนำเจ้าหน้าที่ทั้ง5นายเข้าเครื่องจับเท็จและสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ายังไม่พบเจ้าหน้าที่ DSI เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนายธวัชชัยนายอำนาจโชติชัยอธิบดีอัยการสำนักงานต่างประเทศระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ส่งเอกสารคำร้องขอตัวผู้ร้ายข้ามแดนของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสผู้ต้องหาขับรถชนดาบตำรวจวิเชียรกลั่นประเสริฐสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อเสียชีวิตมาให้อัยการสำนักงานต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในเอกสารไม่ได้ระบุแหล่งที่อยู่ประเทศที่ผู้ต้องหาหลบหนีซึ่งยังไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ต้องรอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุที่อยู่เป็นหลักแหล่งของผู้ต้องหาก่อนสหรัฐเชื่อว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐในกรุงฮาวานาประเทศคิวบาหลายคนตกเป็นเหยื่อถูกโจมตีด้วยอุปกรณ์ปล่อยคลื่นเสียงที่ส่งผลต่อการได้ยินทำให้มีเจ้าหน้าที่สหรัฐอย่างน้อย2คนล้มป่วยต้องถูกส่งตัวกลับประเทศเพื่อเข้ารับการรักษาขณะที่ทางการสหรัฐเคยแสดงความกังวลในเรื่องนี้ต่อคิวบาไปแล้วรวมทั้งส่งทีมแพทย์ไปยังกรุงฮาวานาแต่ก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไก่เป่าลมขนาดใหญ่ที่มีรูปทรงผมล้อเลียนโดนัลด์ทรัมป์เด่นตระหง่านอยู่กลางสวนสาธารณะหลังทำเนียบขาวเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวระบุว่าเป็นฝีมือของผู้ประท้วงแสดงความไม่พอใจโดนัลด์ทรัมป์ที่ไม่เปิดเผยตัวเลขเสียภาษีและการขอคืนภาษีซึ่งไก่ทรงผมทรัมป์เป็นสัญลักษณ์แสดงความขี้ขลาดของทรัมป์และต้องทุ่มเงินกว่า 1,300 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 43,000 บาทเพื่อจัดประท้วงครั้งนี้แม้โดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้อยู่ในทำเนียบขาวเพราะอยู่ระหว่างพักร้อนก็ตาม